เราขอแนะนำเคล็ดลับฉบับชาวเลที่จะช่วยให้การทอดปลาเป็นเรื่องง่ายๆค่ะนำกระทะตั้งไฟเปิดไฟปานกลางค่ะเมื่อกระทะเริ่มร้อนแล้วนำเกลือลงไปคั่วให้ทั่วค่ะเกลือจะช่วยดูดซับความชื้นภายในกระทะคั่วไปสักพักนะคะจนเกลือเริ่มเปลี่ยนสีจากนั้นเทน้ำมันลงได้เลยค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็นำปลาที่จะทอดลงทอดได้เลยค่ะทำอย่างนี้แล้วปลาจะไม่ติดกระทะเนื้อปลาจะออกมาสวยน่ารับประทานมากค่ะ